สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันเดอร์บอยครับสิวกับวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นของคู่กันจริงๆครับขนาดหมดอายุขนาดนี้มดยังเป็นสิวเลยอะด้วยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนะครับนอนดึกเครียดเล่นเกมตีป้อมติดซีรีส์เจอมลภาวะรวมไปถึงอาหารก็มีผลทำให้เราเป็นสิวได้เหมือนกันครับวันนี้มดเลยมีนวัตกรรมที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้มาแนะนำครับนั่นก็คือน้องคนนี้เลยครับครูมีอีแอคเน่มาร์กมดขอเล่าถึงความประทับใจกับน้องคนนี้ก่อนเลยครับตอนแบรนด์เขาส่งมาให้นะครับมดสิวขึ้นพอดีบริเวณตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวมดจะอินเสิร์ตรูปให้ดูมันแป้งมันบวมมันอักเสบแบบสุดๆอ่ะมดอ่ะไหนเอาน้องมาลองสิมดก็แกะเขย่าแล้วมันก็ป้ายโป้งไปเลยตรงสิวพอตื่นมาทุกคนความอักเสบมันอักเสบน้อยลงมันดูทุเลามันดูแบบมันดีขึ้นมดประทับใจแล้วพอใช้ต่ออีกอ่ะวันสองวันรู้เรื่องสิวหายสิวยุบเหลือไว้แต่รอยนิดๆหน่อยๆแบบมันดีขึ้นเยอะมากๆอันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวมดแบบกล้ารีวิวเต็มปากเต็มคำเลยครับน้องคนนี้น้องเขาคืออะไรใช่ไหมครับอาจจะงงด้วยความแบบหน้าตาเหมือนกันแดดหรือยังไงน้องเขาเป็นมาสก์ที่ใช้ในการทาก่อนนอนเพื่อรักษาสิวครับและควรจะมีติดบ้านมากๆด้วยนวัตกรรม Encapsulate Salicylic Acid ที่ต่างแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่า Salicylic Acid ทั่วไปในท้องตลาดครับเรียกว่าเป็น Salicylic Acid ข้ามคืนครับข้ามคืนยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังครับซาลิซิลิกแอซิดหรือที่เรารู้จักกันในนามว่า BHA โมขออนุญาตเรียกว่า BHA นะครับเพื่อนๆลองพูดตามนะซาลิซิลิกแอซิดมันพูดยากมากเลยอ่ะเจ้า BHA เนี่ยเป็นส่วนผสมที่ช่วยเรื่องสิวได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆจะเห็นน้อง BHA อยู่ในผลิตภัณฑ์รักษาสิวเกือบทุกตัวในท้องตลาดครับเรียกว่าอย่างนี้เลยความเจ๋งก็คือเขาเป็นส่วนผสมที่ละลายได้ดีในไขมันครับทำให้เขาสามารถลงไปในรูขุมขนของเราดีๆแล้วก็ไปช่วยลดการอุดตันจัดการเชื้อสิวแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆได้ด้วยครับน้องเขาก็เลยเป็นส่วนผสมที่เหมาะแก่การรับมือกับปัญหาสิวมากๆครับแล้วน้องคงมีอีกแอคเน่มาสก์ของเราเนี่ยเจ๋งขึ้นไปอีกด้วยความที่เขาเป็น Encapsulate Salicylic Acid ครับต่อไปคือ3ข้อแตกต่างระหว่าง Encapsulate Salicylic Acid กับ Salicylic Acid ทั่วไปในท้องตลาดครับ1ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ครับทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ15นาทีจบกันแต่ Encapsulated Salicylic Acid เนี่ยออกฤทธิ์ได้นานถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวครับด้วยเทคโนโลยี Time Release ครับทำให้เขาค่อยๆปล่อยน้องBHAออกมาแบบช้าๆได้ยาวนานกว่าครับนี่แหละทำให้เราเรียกน้องเขาว่าSalicylic ข้ามคืนครับ2ในเรื่องของประสิทธิภาพครับ BHA เนี่ยมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็น Encapsulated Salicylic Acid เนี่ยประสิทธิภาพก็ดีขึ้นไปอีกครับเวลาที่เราใช้1ครั้งเนี่ยด้วยความที่เขามี Time Release ใช่ไหมครับค่อยๆปล่อยน้อง BHA ออกมาทำให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าครับ3เรื่องของผลข้างเคียงครับเพื่อนๆบางคนเวลาใช้ BHA เนี่ยอาจจะมีอาการแสบแดงหน้าลอกระคายเคืองร้อนวูบวาบใช่ไหมครับแต่พอเป็น Encapsulated Salicylic Acid เนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อย BHA ออกมาแบบช้าๆทีละนิดนานๆทำให้เรื่องของผลข้างเคียงน้อยกว่าครับและในโทมิกแอคเน่มาร์กนอกจาก Encapsulated Salicylic Acid แล้วเนี่ยครับเขาก็ยังมีสารอื่นๆด้วยครับเช่นซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ไนอาซินามายอารันโตอินอะโลเวร่าด้วยครับช่วยในการควบคุมความมันบำรุงผิวลดการระคายเคืองด้วยเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยน้องเขาจะช่วยเรื่อง1ลดการอุดตันละลายหัวสิวขณะที่เรานอนหลับอยู่ครับ2ช่วยในการควบคุมความมันครับ3ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆครับทำให้หน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นพวกรอยดำจุดด่างดำรอยสิวก็จะดูจางลงครับบอกเลยว่าน้องโทมิอิแอคเน่มาร์กเนี่ยครับดีจริงๆครับเพราะว่าช่วยดีท็อกซ์สิวลดผิวมันนาน6ชั่วโมงครับวิธีใช้ก็ง่ายมากครับเราจะใช้น้องเขาในช่วงกลางคืนก่อนนอนครับก่อนใช้เนี่ยเขย่านิดนึงนะครับเนื้อเขาจะเป็นน้ำสีขาวๆครับเกลี่ยง่ายเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราทาไปแล้วมันจะเลอะหมอนไหมนะครับเพราะว่าน้องเขาแห้งเร็วตอนทาเนี่ยจะมีความเย็นๆคูลิ่งผิวรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยโดยเฉพาะคนเป็นสิวอะครับทาไปแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายสบายสิวสบายผิวมากๆเลยอะคือมันจะเย็นๆแล้วมันไม่รู้สึกละอุไม่รู้สึกปวดสิวอะครับโดยที่เราสามารถทาทั่วหน้าได้เลยครับเวลาใช้เนี่ยโมจะใช้เป็นตัวสุดท้ายครับหลังจากมอนิเตอร์โมจะทาน้องคนนี้ซีลไว้ปุ๊บแล้วก็นอนหรืออีกวิธีนึงนะครับเราสามารถใช้แต้มเฉพาะบริเวณก็ได้ครับอย่างตอนที่หมดเป็นสิวปูดๆตรงหน้าผากนะครับมันก็แต้มโบ้งลงไปจุดเดียวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับเราสามารถหาซื้อเขาได้หลากหลายช่องทางมากเลยครับทั้งหน้าร้านไม่ว่าจะบูธฟาซิโน่เฮลอัพบิวเทียมร้านขายยาชั้นนำหรือจะออนไลน์ใน Shopee Lazada ก็มีครับใครเป็นสิวผิวมาลองหามาใช้ดูครับน่าจะชอบแฮปปี้เหมือนหมดนะ